โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ในวันนี้เราอยู่กับในเกมคิงสังกะสีแล้วในคุณผู้ชมนะครับหวังว่าคลิปนี้ออกไปเกมจะยังไม่อัปเดตนะเพราะว่าวันนี้อัดวันอาทิตย์ด้วยนะครับทุกผู้ชมตอนแรกคิดว่าจะอัปเดตวันนี้นะฮะแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับคนดูก็นั่นแหละครับยังไม่แน่ใจเดี๋ยวก็รอไว้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคก็วันนี้นะครับคือผมจะท้าความตั้งแต่เริ่มเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโดยรวมนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือโหมีกระแสเยอะมากครับ HDSK อะไรก็ไม่รู้ไม่ GC อะไรก็ไม่เต็มหมดเลยครับโอ้โหงงหมดแล้วนะครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอเข้าเรื่องไปเลยเลยกันนะครับจะได้แบบไม่เสียเวลาเนาะกำลังหาร่างเติมเกมผมขอแนะนำสวัสดีครับผมขอได้ทำให้รู้จักครับลาวาบัคร้านที่โคตรเยี่ยมมีบริการเติมโลบัคให้เลือกสรรมากมายและกดเกมพาสเกมต่างๆหากท่านสนใจก็กดลิงก์ใต้ล่างสิครับรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเซิร์ฟเวอร์มันเขียนผิดหรือเปล่าวะกราฟิกฮัลโหลซึ่งแบบอันนี้นะครับผมเห็นใช้นะผมเห็นมีคนใช้นะคนดูครับก็คือคนที่ใช้เนี่ยคือรีพุงหรือว่าลุงพีนั่นเองนะครับลุงพีใช้ในแมปเทสของอัปเดต4ใช่ไหมของ King Legacy ก็จะเห็นว่าเป็นแมปขึ้นมานะแล้วก็มีเกาะแต่ละเกาะแล้วก็จะถูกหมอกบังไว้ด้วยนะเรมานี้ก็น่าจะเป็นแมปที่ดูได้นะครับแล้วก็มีนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าฮาคิสีนะคือตอนนี้คิงเลกาซี่เราจะมีฮาคิเป็นสีแบบพวกแบบRGB อะไรพวกนี้นะครับที่น่าจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยได้อาจจะมีแค่สีเดียวนี้ก็แล้วแต่นะถึงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเลเวลอัพนะโอเคก็จะมานี่ครับเลเวลอัพเอฟเฟกต์ for คิงเลกาซี่นะฮะโอเคก็จะมานี้นะคุณดูครับโอเคส่วนนี้ก็ครับก็เป็นนี่เลยนะครับฮาคิสีนะคุณดูครับมันเหมือนกับเป็นท่าของดาบนึงนะครับน่าจะเป็นท่าของดาบนึงที่ใช้เข้าไปเนี่ยครับมันจะล็อกตัว NPC แล้วก็ทำแอนิเมชันใส่นะครับเหมือนกับเป็นการล็อกตัวเลยนะก็คือถ้าโดนทีนึงเนี่ยคือบอกเลยนะครับว่าเจ็บแน่นอนนะคุณดูครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นดาบนะครับน่าจะเป็นดาบของบรูคนะครับจำไม่ผิดนะฮะน่าจะเป็นดาบของบรูคป่ะนะครับแล้วก็มีมูมอนก้าอันนี้จะเข้าเรื่องแล้วเดี๋ยวผมค่อยพูดอีกทีนึงนะครับมูมอนก้าแล้วก็มีนี่พวกนี้นะคุณดูครับบาชิปแล้วก็มีนี่การต่อยนะคุณดูครับไม่รู้ว่าใช่การต่อยแบบนี้หรือเปล่านะคุณดูครับ R5 ด้วยนะฮะต้องรอดูในเกมแล้วกันว่าแอนิเมชันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคุณดูล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมกับอันนี้นะคุณดูครับแล้วก็จะเป็นพี่เบคนะครับแล้วก็มีอาวุธใหม่นะครับที่เขาเรียกกันว่าสมอหรือจะเป็นอีเตอร์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นสักอย่างอะไรนะครับแล้วก็นี่เป็นไฮด้าแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นไฮด้าแน่นอนส่วนข้างหลังเนี่ยเป็น SK นะครับอันนี้ HD อันนี้ SK แล้วก็อันนี้ B เพราะว่าอันนี้คือเบคนี่เองโอเคแล้วก็มีอันนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนี่เลยนะครับเป็นเทรลเลอร์เดี๋ยวเราจะไปแกะเทรลเลอร์กันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคุณดูครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะเทรลเลอร์เลยดีกว่ามาเราจะมาแกะเทรลเลอร์กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะครับเรื่องของดาบใหม่นะครับน่าจะเป็นดาบใหม่ดาบนึงที่น่าจะดรอปจากบอสด้วยนะครับก็ผมเห็นว่ามันเป็นอินเวนทอรี่ใหม่นะหรือว่าเป็นดาบใหม่ที่มันอยู่ในอินเวนทอรี่อ่ะซึ่งน่าจะดรอปจากบอสอะไรพวกนั้นนะครับก็รอดูในเกมได้เลยนะคุณดูครับโอเคก็อันนี้ก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะฮะเคนี่นะครับนิวอิสแลนด์นะครับเกาะใหม่นะคุณผู้ชมเกาะใหม่ป้อมปืนแบบพวกมารีนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับเป็นผลแสงตื่นนะครับผลแสงตื่นก็จะเห็นไปแล้วจะเห็นหมดแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็มีผลดาร์กตื่นด้วยนะฮะก็2อย่างนี้ก็เป็นอีก2อย่างที่เข้ามาในเกมเป็นซิกเนเจอร์หลักเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีบอสรีแวมที่ปรับใหม่นะฮะและบอสพวกนี้ก็ใช้ไอ้ดาบที่มันสามารถล็อกสกิลได้ด้วยนะครับที่เราบอกไปนะครับในตอนแรกนะก็ปรับใหม่ดูดีกว่าเดิมขึ้นเยอะนะครับบอสพวกนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจะโหดกว่าเดิมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับก็จะมีมันนี่ครับโดยรวมก็ทำการรีเวิร์กแทบทุกอย่างในเกมเลยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะปรับใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับก็ปรับใหม่เยอะเหมือนกันแหละแล้วก็ PVP ด้วยคุณผู้ชมนะครับ PVP ก็จะเป็นผลดาร์กกับผลแสงสู้กันนะครับเนวเทเลอร์แล้วก็จะเห็นผลดาร์กตื่นผลแสงสู้กันนะครับก็เป็นตื่นทั้งคู่นั่นแหละนะคุณผู้ชมก็เท่ดีนะครับบอกเลยว่าโหดใช้ได้นะวันนี้ก็มีนิวเลดบอสนะครับนิวเลดบอสที่เราว่ากันถึงเนี่ยนะคุณผู้ชมนะครับก็ไม่ใช่ตัวอะไรเลยจากไฮด้านะแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็นนิวไอเทมดรอปนะครับที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเรื่องของคาถาหรือเปล่าอันแรกนะครับมันเบลอมากเลยน่าจะเป็นคาถานะครับส่วนที่2นี่น่าจะเป็นคอนนะครับน่าจะเป็นคอนเกี่ยวกับฮาโลวีนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คาถาดูเหมือนฮาโลวีนมากเลยครับเหมือนไม้ที่มันดูเก่าๆสีส้มๆหน่อยเหมือนฮาโลวีนดีนะครับมันคงทีมฮาโลวีนได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของคอนสีม่วงๆนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีอย่างนึงนี่คืออะไรไม่รู้นะครับเพราะว่ามองไม่ชัดจริงๆนะคุณผู้ชมแทบจะไม่เห็นเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมก็ใครคิดว่าที่3จะเป็นอะไรเด็กก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับก็3อย่างนี้น่าจะเป็นของที่ดรอปจากฮาโลวีนด้วยนะคุณผู้ชมนะครับก็ดูเป็นฮาโลวีนทรงดีสุดเลยแหละคุณผู้ชมอีพิกมอนเตอร์นะครับอีพิกมอนเตอร์เนี่ยนะครับก็คงไม่เป็นตัวอะไรครับต้องจากไฮด้าไฮด้าเนี่ยเป็น3หัวนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าหัวแน่นอนไฟน้ำแล้วก็สายฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมนะครับ
โอเคนะครับนี่เลยใช้ได้เลยนะครับนี่แล้วนี่คือส่วนแนะนำนะคุณดูครับโอเคนี่ก็จะเป็นเกาะแต่ละเกาะนะคุณผู้ชมนะครับโอเคนี่เลยนะครับไฮด้าของเราออกมาแล้วเองโอเคที่ก็เป็นไฮด้านะครับโดยไฮด้าเฟสแรกเนี่ยนะครับจะมีเลือดอยู่ที่3.5 ล้านนะคุณผู้ชมนะครับก็เยอะใช้ได้นะคุณผู้ชมเยอะใช้ได้เลยนะครับโอเคก็ตีไปจนแบบหอบอ่ะคุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่าหอบแน่นอนถ้าตีคนเดียวนะครับไฮด้าเฟส2เนี่ยครับก็คือล่าง2เนี่ยจะมีเลือด5 ล้านนะคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่าโหดแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับดูจากทรงแล้วน่าจะไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่าโหดแน่นอนนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นพวกอาวุธอุปกรณ์นะครับ V2 นะคุณผู้ชมนะครับก็จะมีเรื่องของ8ดาบอันใหม่นะคุณผู้ชมนะครับอย่างแรกก็คืออันนี้เลยนะครับใน2เนี่ยคือดาร์กเล็ก V2 สติงรีแวมนะครับโอเคนะครับเรียกได้ว่า8ดาบคืออันไหนบ้างวะโดยรวมก็จะมีมานี้นะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มี1เควสลับนะครับที่ผมได้ทําการไปดูคุณลีพุงมาหรือว่าลุงพีนะคุณผู้ชมนะครับโดยลุงพีเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเควสลับเกี่ยวกับเขาด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเควสลับอันนี้จะเป็นยังไงโปรดติดตามในช่องลุงพีละกันโอเคครับก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามเกี่ยวกับเควสลับนะครับมีเควสลุงพีด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับว่าลุงพีได้บอกอะไรหรือเปล่านะครับก็สำหรับบทอัปเดตคร่าวๆเนี่ยนะครับก็คิดไว้ได้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นเร็วนี้กันได้เลยนะครับอาจจะเป็นวันที่ผมอัดคลิปอยู่ก็ได้วันนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบตอนที่คลิปนี้ออกไปก่อนแล้วค่อยอัปเดตก็ได้นะครับใครจะไปรู้โอเคก็บอกเลยนะครับว่าอัปเดตนี้คือเวลี่ศูนย์มากๆนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีอย่างที่ผมจะบอกคนดูนะคือว่าเป็นข้อความจากใน Discord นะครับก็เป็นเกี่ยวกับDiscord Moderator นะครับเหมือนจะเป็นแบบว่าคนคอยคุม Discord อะไรมานี้นะครับเขาบอกว่าฟังนะทุกคนฉันรู้ว่าทุกคนกำลังรอการอัปเดตในไม่ช้านี้อยู่แต่การอัปเดตในไม่ช้านี้ก็จะมีไม่มีใครรู้ว่าจะอัปเดตจะออกเมื่อไหร่แต่อีกไม่นานนี้แน่นอนซึ่งแน่นอนนะครับว่าอัปเดตเนี่ยอีกไม่นานนี้แน่นอนนะคุณดูครับก็ตอนนี้ก็ทำได้แค่รอต่อไปนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้อัปเดตเนี่ยคือใกล้จริงๆแล้วนะคุณดูครับคือแบบใกล้มากเลยนะครับก็คือว่าพอทำอะไรเสร็จก็น่าจะปล่อยกันให้ชมกันเร็วนี้นะคุณผู้ชมนะครับอาจจะเป็นวันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ด้วยนะคุณผู้ชมก็อันนี้แล้วแต่คนจะคิดนะครับว่าวันไหนก็รอต่อไปอีกแป๊บเดียวนะคุณผู้ชมได้เล่นได้นอนอัปเดต4.0หรือว่าอัปเดต4นี่เองโอเคครับก็สำหรับวันนี้ทุกคนขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย see you again ครับ next time ครับผม